เมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในซอย1รัฐบำรุงเขตเทศบาลเมืองคลองแหซึ่งอยู่หลังห้างบิ๊กซีคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุอินทรีย์หาดใหญ่พบว่าบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่151/27ซึ่งเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์2ชั้นอยู่ติดกัน20หลังครับไฟได้ลุกไหม้ขึ้นจากห้องพระชั้น2ของบ้านรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองคลองแห2คันเข้ามาฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ท่ามกลางความโกลาหลกันทั้งซอยเลยครับเพราะมีบ้านอยู่ติดกันหลายหลังแต่ขณะเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้ครีมตัดเหล็กตัดกุญแจบ้านข้างเคียงครับที่อยู่ติดกันเพื่อนำคนในบ้านออกมาเพราะเกรงว่าไฟจะลามไปถึงนะครับจากการตรวจสอบความเสียหายพบว่าห้องพระถูกไฟไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนครับเป็นเจ้าของบ้านชื่อนายรักบุญทรงวรศรีโรจน์คุณอายุ60ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับถูกไอความร้อนลวกที่ใบหน้าครับขณะเข้าไปดับไฟตอนเกิดเหตุนะครับหน่วยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ปลอดภัยแล้วครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าของบ้านได้ขึ้นไปจุดเทียนไหว้พระในห้องพักชั้น2นะครับและลงมาดูทีวีชั้นล่างจนได้กลิ่นไฟไหม้ขึ้นจึงวิ่งขึ้นไปดูก็พบว่าได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นในห้องพระครับและได้พยายามดับไฟด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ลุกลามจนตัวเองได้รับบาดเจ็บก่อนที่รถดับเพลิงจะมาฉีดน้ำดับไฟเอาไว้ได้นะครับโกลาหลกันทั้งซอยเลยครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ทีมงานสภาพเล่นได้สงขลาครับ